สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับหมิวแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะย้ายโรงเรียนนะจะไปขึ้นเครื่องพรุ่งนี้นะคะกลับไทยเนาะก็เมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะหมิวก็มีคลิปวิดีโออยู่แต่ยังไม่ได้ตัดต่อนะเพราะว่าเราประสบอุบัติเหตุนิดนึงนะเพราะว่ารถล้มนะคะถนนลื่นนะตอนที่เราไปดูวิวนะชมภูเขานะแล้วก็มะเขือแปลกๆนะหลังจากนั้นนะฝนตกใช่ไหมแล้วก็ถนนลื่นมากๆนะคะก็เลยประสบอุบัติเหตุเนาะตอนนี้มีกะเจ็บขามากเลยตอนนี้เจ็บขาไหมตอนนี้ตอนนั้นไปขับอะไรไปบ้างเดี๋ยวลองถีบไปบ้างตอนนี้ขาบวมมากเลยนะคะเพราะว่ารถล้มเนาะเดี๋ยวให้ดูลมหายบวมแล้วนะเนี่ยอันนี้คือใส่อะไรนะพลาสเตอร์นะคะพลาสเตอร์เนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมว่ามันเขียวนะเนี่ยเขียวมะบวมอันนี้กระดูกด้วยไงคือกระเด็นไกลมากอะตอนที่รถล้มนะมีพวกเด็กฟิลิปปินส์นั่นแหละเขาขับมาก่อนใช่ไหมขับมานะคะแล้วก็ไอ้ตรงข้ามสะพานมันเป็นเหมือนถนนเหล็กนะคะเป็นเหมือนถนนเหล็กเนาะมันลื่นนะก็เลยลื่นล้มตามเขานะเพราะว่าเขาขับก่อนนะเขาก็ลื่นล้มก่อนเนาะเบรกกระทันหันนะคะก็เลยล้มตามเลยนะคะนั่นแหละมีกะกระเด็นไกลมากมีกะกระเด็นไกลมากคือมิวนะคะมิวก็มีบาดแผลตรงนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงก้นนะคะเจ็บขามากเลยฝั่งนี้เพราะว่าเราล้มไปฝั่งนี้นะคะก้นมิวนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะถลอกหมดเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าวันนั้นมิวใส่แบบชุดเหมือนเดินทะเลนะคะแล้วก็บิกินี่ข้างในอ่ะแล้วก็ไปหมดเลยนะพากันนอนระบมวันแรกไม่ค่อยเจ็บพอวันที่สองนั่นแหละก็เจ็บมากๆเลยนะเพราะว่ามันระบมเนาะก็ไปเช่ารถเขานะนั้นเป็นรถใหม่ด้วยนะคะเขาเรียกเท่าไหร่นะ3,500นะมิกันเนาะ3,500คือต้องจ่ายเขานะแต่รถก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะตรงกับกำบังตรงท่อมันนะคะมันบุบนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงที่เบรกนะถลอกนิดนึงเนาะเขาเรียกประมาณ 3,500 นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะว่ามันกี่บาทก็น่าจะประมาณเงินยูโรอะน่าจะเกือบ100ยูโรนะ70ยูโรมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวคูณให้ก่อนแป๊บนึงนะคะ 3,500 หาร54ก็ประมาณ64ยูโรนะ64ยูโรเกือบ65นั่นแหละเงินไทยก็น่าจะเกือบ 3,000 มั้งนั่นแหละนะคะตอนนี้เงินไทยก็ลงมากเลยนะเป็นแรกที่สนามบินนะคะได้32บาทเนาะ1ยูโรเงินไทยมานี่32บาทน่าจะ32บาทคือลงเยอะมากเลยนะคะบางที่นะคะก็ประมาณ30บาทอ่ะคือได้น้อยมากเลยนะคะส่วนเงินที่ฟิลิปปินส์ก็ลงเหมือนกันนะประมาณ53 54 55นะบางที่ก็55แต่เราได้แลกประมาณ54เงินของเขานะคะก็ได้เยอะกว่าบ้านเรานะไหนไปนะคะก็จะไปอยู่กรุงเทพนะประมาณ 2-3 วันเนาะแล้วก็จะกลับบุรีรัมย์นะคะกลับไปบ้านนะคะก็ยังทำธุระไม่เสร็จเนาะไปเมื่อกี้ก็ไปแค่2วันเองนะคะก็ยังทำธุระอะไรยังไม่เรียบร้อยเลยนะหมิวจะไปทำฟันด้วยนะคะแล้วก็ขุดหินปูนะที่บ้านเรานะคะหมิวมานะคะบัตรหายก็คือบัตรสมุดบัญชีกสิกรหายไปไหนไม่รู้นะคะหาไม่เจอเลยนะตอนไปกรุงเทพที่ดอนเมืองนะก็จะไปเช็คดูนะคะว่าเงินมันมีอยู่กี่บาทอะไรเงี้ยปรากฏว่าเครื่องมันเสียนะคะก็เอาใส่กระเป๋าแล้วนะแต่ตอนนี้ก็หาไม่เจอแค่กรุงไทยแล้วก็กรุงเทพนะปรากฏว่ากสิกรก็ไม่รู้หายไปไหนก็ต้องไปกลับไปบ้านนะไปเอาบัตรประชาชนเนาะตอนนั้นที่ส่งมาเขาไม่เรียกว่าอะไรนะมีธุระทางบ้านเนาะก็เลยต้องส่งบัตรประชาชนจากฟินแลนด์นะคะมาที่ประเทศไทยนะคะก็เลยบัตรลืมเอามาอีกนะคะอยู่ที่บุรีรัมย์นั่นแหละตอนแรกว่าจะไปพัทยาเลยตรงไปเลยนะคะจะไปทำเรื่องธุระอะไรเงี้ยเพราะว่ามีเปิดบัญชีที่พัทยานะนั่นแหละก็เลยจะไปเอาเขาเรียกอะไรนะบัตรประชาชนของเราเนาะมาทำเรื่องเกี่ยวกับสมุดบัญชีมันก็ไม่แน่ใจนะว่าจะต้องไปแจ้งความไหมว่าสมุดหายอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นบัตรประชาชนน่าจะไปแจ้งนะคะหมิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องไปแจ้งไหมนะก็ไปหาดูในอินเทอร์เน็ตก็บอกว่าต้องไปแจ้งความก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอาไปจากที่สถานีตำรวจนะไปให้ทางธนาคารนะเขาทำเรื่องให้ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะไปกลับบ้านน่าจะประมาณกลับบ้านที่บุรีรัมย์เนาะน่าจะประมาณกี่วันไม่แน่ใจนะก็อยู่นานเหมือนกันนะคะแล้วก็จะพาแม่ไปเที่ยวพัทยาด้วยนะน่าจะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะ
แม่จะว่างไหมนะเพราะว่าน้าหมิวนะคะเขาได้ผ่าตัดตอนนั้นเนาะที่บอกว่าตกหนังร้านนะได้ผ่าตัดแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้กระดูกมันเคลื่อนอีกนะคะก็เลยต้องไปผ่าตัดอีกวันที่2เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีใครดูบัวดูควายที่บ้านไหมแล้วก็จะมีใครไปนอนเฝ้าน้าไหมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ประมาณนี้นะมาบอกนะว่าเนี่ยตอนนี้รถล้มรถล้มพากันโอ้โหพากันเจ็บระบมเลยทีนี้ทำไมกันเจ็บไหมรถล้มอ่ะคือตอนมีกากระเด็นอ่ะมิวเห็นนะตอนที่เขากระเด็นรถมอเตอร์ไซค์คลิก125คือมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็หนักด้วยนะมีกากระเด็นไปอย่างไกลอ่ะสไลด์ปุ๊บเลยแบบนี้นะคะมิวก็ลากยาวเลยนะคะสไลด์แบบไปแบบไกลมากเลยมิกะตัวใหญ่ด้วยเนาะแล้วแหวนหลุดออกจากมือเลยนะคะแหวนนี่นะคะทางนิ้วซ้ายหลุดออกจากมือเลยนะคะมิวเห็นเฮ้ยนี่แหวนใครวะเฮ้ยแหวนมิกะนี่นาอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันหลุดออกได้เนาะทั้งที่มันคับมากเลยนะหลุดออกเลยเหมือนตอนนั้นกระทานหันมากๆเลยนะคะแล้วเด็กฟิลิปปินส์ก็พูดว่าเนี่ยระวังหน่อยนะถนนมันลื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าฝนมันตกอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็เหมือนชุลมุนมากเลยนะคะต่างคนต่างอู้ตื่นขึ้นมาเอ้าเจ็บเหมียวไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่บอกว่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะพี่กะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็ถลอกแค่เท้านะคะเท้านิดนึงเนาะแต่เขาก็เจ็บนะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ค่อยทนเหมือนบ้านเราเหมือนขนาดเราเจ็บแค่นิดเดียวถลอกแค่นิดเดียวยังเจ็บเลยเนี่ยหลาย3ที่นะคะถลอกเนาะตรงที่เขาถลอกเป็นกระดูกด้วยนะกระดูกแล้วก็เดินขาบวมเดินเจ็บกระจึกกระจึกกระทึกนึกปาเรนปิมาหาปาเรนของชื่ออะไรอยู่เนี่ยเมื่อว่าถ้าจะพาไปหาหมอที่นี่นะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยเนาะก็เลยถ้าไม่หายก็จะไปหาที่ไทยนั่นแหละนะไปหาหมอให้เขาเอ็กซเรย์ให้นะว่ามีกระดูกอะไรหักหรือเปล่าก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เป็นห่วงเนาะมิวโพสต์ไปใน YouTube นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่เป็นห่วงแล้วก็คอมเมนต์ว่าหายไปไวนะอะไรอย่างงี้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันที่ไทยนะคะมิวก็จะกลับไปอยู่กรุงเทพก่อนนะคะแล้วก็จะกลับไปบุรีรัมย์นะแล้วก็ไปเที่ยวต่ออะไรอย่างงี้นะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วทีละบ๊ายบาย